วันนี้ทางอธิบดีกรมการข้าวก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจปปป.แล้วนะครับพร้อมกับคลิปเสียงหลักฐานที่จะเอาผิดแก๊งตบทรัพย์นี่ครับนายณัฐกิจทองทิพย์นะครับอธิบดีกรมการข้าวพร้อมกับภรรยาคือนางธัญรัตน์นะครับเข้าให้ปากคำกับตำรวจปปป.ครับโดยภรรยาของท่านอธิบดีระบุว่าเรื่องนี้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่แถลงข่าวยอมรับว่าเจ้าหน้าที่พูดน้อยไปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าความจริงแล้วหลักฐานมีมากกว่านั้นเยอะส่วนที่ผู้ต้องหาออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยเรียกรับเงินอันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่ฝ่ายตนยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมให้ตรวจสอบแล้ววันเดียวกันนี้ครับก็มีคลิปเสียงที่ถูกระบุว่าเป็นการสนทนาระหว่างภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวกับนายจอจานซึ่งฝั่งนายจอจานพูดคุยโน้มน้าวให้จ่ายเงินอ้างว่าจะเคลียร์เรื่องที่กำลังถูกร้องเรียนได้เคลียร์กันยันชั้นกรรมธิการให้ยอมจ่ายไปจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จไม่ใช่สาระสำคัญเพราะกว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ก็ใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะถึงตอนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วมันไม่คุ้มยอมจ่ายทุกอย่างก็จะได้จบนะครับนี่เป็นคลิปเสียงที่ระบุไว้นะครับแล้วก็ยังมีคลิปเสียงสนทนากับนายสศราด้วยนะครับหลังจากมีการโอนเงินส่วนหนึ่งไปให้แต่ยังไม่ครบก็เป็นการเจรจาเพื่อให้จ่ายเงินส่วนที่เหลือนั่นแหละครับ